สวัสดีครับช่างแว่นอยู่ถนนเยาวราชครับถนนเยาวราชภูเก็ตตรงวงเวียนสุริยเดชนะครับตรงนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่านะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตก็เอาสายไฟฟ้าลงดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเบี่ยงอีกทางมีฝุ่นหน่อยนึงนะครับก็เนื่องจากมีไซต์งานก่อสร้างนะครับร้านเขาปิดฮะร้านอาหารตรงนี้ถนนถลางไม่ค่อยมีคนนะครับโล่งเลยก็ถึงแยกถนนดีบุกนะครับตรงถนนเยาวราชที่ผมเดินเนี่ยก็เขาเอาสายเคเบิลกับสายไฟฟ้าลงใต้ดินถึงตรงนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ